ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องหลักพระพุทธศาสนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่บางประการต่อไปตามเดิมการบรรยายนี้ตั้งใจไว้ให้เป็นการบรรยายชุดก็ต้องว่าไปตามที่มันเกี่ยวข้องกันจนกว่าจะหมดชุดสิ่งที่เข้าใจผิดกันอยู่นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดกันอยู่มันก็ต้องทะเลาะวิวาทกันท่านลองคิดดูทะเลาะวิวาทกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องอธิบายที่ทะเลาะวิวาทกันเพราะมันเข้าใจผิดกันอยู่พูดกันไม่รู้เรื่องนั้นถ้าเรายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่แล้วก็จะหาความสงบสุขไม่ได้แม้ในบ้านเรือนในครอบครัวเดียวก็หาความสุขไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งโลก ขอให้ช่วยกันกำจัดไอ้สิ่งที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นแหละออกไปเสียให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเราตั้งใจกันจริงๆมันก็จะสูญหายไปได้แต่ว่าไม่ใช่มันเป็นเรื่องง่ายดังนั้นเราก็ต้องพูดกันมากหน่อยสิ่งที่เข้าใจผิดกันอยู่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแม้จะแบ่งออกมาเสียว่าเท่าที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเรื่องอื่นไม่พูดนี่มันก็ไม่ใช่น้อยเพราะแม้แต่ในขอบเขตของพุทธศาสนามันก็มีแง่มุมที่จะทำให้เข้าใจผิดกันอยู่มากเหมือนกันขอให้สนใจดูให้ดีเถิดท่านอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะได้ยินข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับธรรมะที่เข้าใจไม่ตรงกันถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นประเด็นใหญ่ๆมันก็กระทบกระเทือนมากถึงกับทะเลาะวิวาทกันเป็นการใหญ่ก็มีการนินทาว่าร้ายมีการขัดขวางต่อต้านกันเป็นการใหญ่เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวมแก่ประเทศหรือแก่ศาสนาหรือแก่พุทธบริษัทเองเราก็หาความสงบสุขไม่ได้เราจะอยู่กันอย่างมีความสงบสุขก็ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทะเลาะหรือทุ่มเถียงกันเพราะความเข้าใจผิดกันเหล่านั้นได้พูดมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่องจิตว่างก็เข้าใจกันไม่ได้พักหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ค่อยดีขึ้นคือเข้าใจกันได้มากขึ้นเรื่องสันโดษว่าเป็นธรรมะที่ขัดขวางต่อการพัฒนานั่นมันเข้าใจผิดเหลือเกินถ้าไม่มีสันโดษคือพอใจเท่าที่ได้มาเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจบ้างแล้วคนเราก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้เท่าไรยินดีเท่านั้นทำได้เท่าไรยินดีเท่านั้นนั่นแหละเป็นกำลังใจสำหรับจะให้ทำต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดสันโดษเป็นเครื่องส่งเสริมการพัฒนาเสียมากกว่าที่จะเป็นเครื่องขัดขวางต่อการพัฒนาเรื่องธรรมะท่านสูงสอนให้มีจิตเกลี้ยกล่อมจากความผูกพันในอดีตและสร้างความผูกพันในอนาคตอย่าให้เรื่องอดีตและอนาคตมาก
ุ้มรุมจิตใจให้อยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะนี่มันสูงเกินไปกว่าที่คนสมัยนี้จะเข้าใจได้อาตมาเคยสังเกตพอเอ่ยขึ้นอย่างนี้มีคนสั่นหัวนั่นก็ถ้าไม่ให้สนใจถึงอดีตอนาคตแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรเราบอกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สนใจเอาเสียเลยจะสนใจในฐานะเป็นบทเรียนหรือเป็นโครงการเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเอามาผูกพันไว้ในใจชนิดที่ทำให้นอนไม่หลับมันจะหาความสงบสุขไม่ได้คือประสาทมันจะถูกร้อนหรือตื่นอยู่เรื่อยไม่เท่าไรก็ต้องได้เป็นโรคประสาทให้ละอายแมวถ้าจะพักผ่อนกันบ้างสักวันหนึ่งหรือสักชั่วโมงหนึ่งให้จิตมันได้รับการพักผ่อนจริงๆแล้วให้ตัดเรื่องอดีตออกไปเสียกั้นเรื่องอนาคตว่าอย่าให้มากำหนดสิ่งที่เป็นความถูกต้องอยู่เป็นปัจจุบันในสิ่งนั้นสิ่งเดียวแล้วจิตของเราก็จะพักผ่อนจะสงบระงับลงไปมีความสุขชนิดที่ว่าดีกว่าธรรมดานี่ก็ฟังกันไม่ค่อยจะถูกทั้งที่สวดพระธรรมบทนี้กันอยู่เป็นประจำที่เรียกว่าพัทเถกรัตติคาถานี่เกี่ยวกับการเกิดก็รู้จักแต่การเกิดทางร่างกายเกิดจากท้องแม่ซึ่งไม่ร้ายกาจไม่มีปัญหาแล้วนะไอ้เกิดแห่งจิตเกิดแห่งจิตใจนะเดี๋ยวเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวเกิดอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอย่างโน้นมีจิตใจที่เปลี่ยนเป็นจิตใจสัตว์ก็มีจิตใจคนก็มีจิตใจเทวดาก็มีจิตใจที่เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนทุกทีคือเกิดทุกทีน่าจะเกิดโลภะโทสะโมหะนี่ก็คือเกิดแห่งตัวกูของกูในรูปนั้นๆมันก็เป็นการเกิดที่ร้ายกาจที่อันตรายถ้าไม่รู้จักควบคุมแล้วเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยก็ขอให้รู้จักการเกิดกันเสียให้ครบถ้วนอย่าเห็นแต่เรื่องเกิดทางร่างกายโดยส่วนเดียววันนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าหลักธรรมะที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้ามีปัญหาหลายแง่หลายมุมเกี่ยวกับพระเจ้าเราจะพูดกันให้สิ้นสุดเรื่องพระเจ้านี่บางคนจะรู้สึกว่าไม่รู้ไม่ชี้ก็ตามใจแต่ว่าถ้าเราทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแล้วก็จะไม่มีความสงบสุขเลยเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาจึงพูดอย่างนั้นไม่เห็นความสำคัญของพระเจ้าจึงไม่สนใจที่จะมีพระเจ้าบางคนก็ไม่อยากมีพระเจ้าเขาพูดว่าเขาไม่มีพระเจ้าไม่อยากมีพระเจ้าแต่ที่จริงเขาก็ไปมีไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะเป็นพระเจ้านั่นเอามาเป็นพระเจ้าเอาความคิดที่เลวทรามเลวร้ายมาเป็นพระเจ้าถืออยู่อย่างกับเป็นพระเจ้าแล้วก็ปากก็พูดว่าไม่ถือพระเจ้าอย่างที่คนอื่นเขาถือกันอยู่ทั่วไปนี่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เสียหายมากเพราะเขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเขาจึงไม่สนใจที่จะมีพระเจ้าแต่แล้วโดยสัญชาตญาณแท้ๆนั่นคนเรามีพระเจ้า คนเราหรือสัตว์เดรัจฉานหรือสิ่งที่มีชีวิตจิตใจกันแล้วกันน่ะมันมีพระเจ้า ต้องพิจารณากันให้ดีเราพูดกันถึงเรื่องตัวหนังสือก่อนเรื่องตัวหนังสือหรือคำพูดก่อนอะไรคือพระเจ้าตอบกันตามธรรมดาสามัญกว้างๆก็ว่าสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เราต้องกลัว
ต้องหวังพึ่งพาต้องเชื่อฟังต้องเคารพนับถือสิ่งนั้นเรียกว่าพระเจ้าใครบ้างที่กล้าประกาศตัวออกมาว่าไม่มีพระเจ้าใครบ้างที่กล้าประกาศตัวออกมาว่าไม่มีสิ่งสูงสุดสำหรับเขาเขาเป็นสิ่งสูงสุดเสียเองเขาไม่มีอะไรที่เขาต้องกลัวเขาไม่มีอะไรที่เขาจะต้องหวังว่าจะพึ่งพาอาศัยหรือว่าจะต้องเชื่อฟังอย่างยิ่งและจะเคารพนับถือเป็นสิ่งสูงสุดใครไม่มีสิ่งเหล่านี้คิดดูเองและคนคนนั้นแหละมันก็จะพูดว่าฉันไม่มีพระเจ้าฉันไม่เคารพพระเจ้าไปกักเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้ไม่มีพระเจ้ายังไปด่าคนที่ถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาและตัวเองก็ไม่ถือพระเจ้าประกาศว่าไม่ถือพระเจ้าแต่แล้วก็มีพระเจ้าที่ไม่ควรจะเป็นพระเจ้ามีความโง่บรมโง่เป็นพระเจ้าคนชนิดนั้นคนที่มันพูดอย่างนั้นมันจะมีความโง่ที่สุดเป็นพระเจ้าพระเจ้าคือสิ่งที่สูงสุดที่เขายอมรับว่ามันสูงสุดและเขากลัวเขาต้องปฏิบัติตามคนสมัยนี้มีเงินเป็นพระเจ้ากันมากเลยเขาถือว่าเงินเป็นพระเจ้านี่ถือกันอยู่มากเพราะว่าเงินเป็นสิ่งสูงสุดที่เขาต้องกลัวว่าจะไม่มีเขาต้องหาเขาต้องเขาจะใส่ที่สุดคนนี้มันมีเงินเป็นพระเจ้าที่ว่าบางคนจะมีเจ้านายเป็นพระเจ้าคนบ้านนอกคอกนาอยู่ป่าเขาไม่มีเจ้านายจึงต้องพึ่งผีที่คำกลอนสุนทรภู่ชาวบ้านนอกไม่มีเจ้านายไม่ที่พึ่งพาก็ต้องพึ่งผีสางไปตามเรื่องเพราะว่าคนมันอยู่โดยปราศจากพระเจ้านั้นไม่ได้แน่แต่มันพูดไม่เป็นมันเรียกไม่ถูกถ้าเขามีเจ้านายเป็นที่พึ่งที่เคารพสูงสุดก็มีเจ้านายเป็นพระเจ้าถ้าเขากลัวภรรยาภรรยาของเขานั่นแหละเป็นพระเจ้าก็ได้ยินว่ามีอยู่เหมือนกันนั่นเขากลัวอะไรที่จะบัญชากับเขาได้ทั้งหมดอันนั้นเป็นพระเจ้าก็มีภรรยาเป็นพระเจ้าเป็นสามีเป็นพระเจ้ามีผีสางเทวดาเป็นพระเจ้าหรือแม้แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้จักว่าเป็นอะไรนะเป็นพระเจ้าอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเพราะเขารู้สึกว่ามันสูงสุดหรือเขาต้องเชื่อฟังนี่คำว่าพระเจ้าพระเจ้าตามตัวหนังสือตามภาษาที่พูดในภาษาไทยเรานะคือสิ่งสูงสุดที่ต้องกลัวต้องเชื่อฟังต้องหวังที่จะพึ่งพาจึงได้เคารพบูชา ทุกชีวิตจึงมีพระเจ้าโดยสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานมันก็มีสิ่งที่มันรู้สึกว่าสูงสุดเป็นที่พึ่งได้เป็นที่เคารพเป็นที่เกรงกลัวอาตมาสังเกตดูว่าทำไมแมวยังชอบมานอนในตักเพราะเขาต้องการที่พึ่งพาต้องการมีสิ่งที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยนี่เขาจึงมาประจบให้เป็นที่พึ่งสุนัขก็มีก็มานอนใกล้ๆมานอนอยู่ใต้ธรรมาสน์ที่ไม่ใช่มาเฝ้าอารักขาจะมามันมาเพื่อความปลอดภัยนะถ้าใครไม่รู้รู้นะที่หมาจะติดตามเราเนี่ยไม่ใช่มันจะมาอารักขาเราแต่มันมาให้เราอารักขามันมันไม่อยากจะจากเราไปถ้ามันอยู่ห่างเรามันว้าเหวถ้ามันมาอยู่ใกล้ๆเรามันสบายใจว่ามันจึงมาไก่ก็เหมือนกันแค่มาอยู่ใกล้ๆมาเกาะอยู่บนเข่าบนตักนี่มันต้องการให้เป็นที่พึ่งสัตว์ที่มีชีวิตแล้วมันมีความรู้สึกแล้วมันก็ต้องการที่พึ่งนั่นก็แปลว่าทุกชีวิตมันต้องการพระเจ้าไปตามแบบภาษาของมันมันรู้สึกได้เอง เพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณ
ลูกทารกเด็กๆเนี่ยว่ามีอะไรเป็นอันตรายเกิดขึ้นมันร้องหาใครมันร้องหาแม่แล้วมันวิ่งไปที่ไหนมันวิ่งไปหาแม่ลูกคนนี่แหละไม่ใช่ลูกแมวไม่ใช่ลูกสัตว์พอมันกลัวอะไรขึ้นมามันต้องออกชื่อแม่แล้วก็วิ่งไปหาแม่เป็นที่พึ่งที่คุ้มครองเนี่ยโดยสัญชาตญาณมันเป็นได้อย่างนี้นั่นคนที่พูดว่าไม่มีพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้านะมันคงจะโง่กว่าลูกแมวลูกหมาลูกไก่เหล่านั้นซะอีกหรือว่ามันไม่รู้จักสัญชาตญาณของมันเองจึงกล้าพูดว่าเราไม่มีพระเจ้าเราไม่ต้องมีพระเจ้าเราไม่ถือพระเจ้าเนี่ยขอให้พูดถึงพระเจ้าการให้ถูกต้องใช่บ้างมันเป็นความรู้สึกได้เองตามสัญชาตญาณว่าเราต้องมีสิ่งสูงสุดและคุ้มครองแล้วก็สบายใจแล้วก็นอนหลับไอ้ความสุขของมนุษย์นี่คือความรู้สึกว่าปลอดภัยจึงจะเป็นสุขพี่จะพูดว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นคือความรู้สึกที่รู้สึกว่าปลอดภัยถ้ามันมีความรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วมันจะรู้สึกเป็นสุขเสมอถ้าไม่รู้สึกว่าปลอดภัยมันจะนอนไม่หลับนั่นขอให้มองกันว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นสุขนั่นมันคือความรู้สึกว่าปลอดภัยร่างกายชีวิตก็ปลอดภัยการเศรษฐกิจก็ปลอดภัยอะไรอะไรก็ปลอดภัยพอรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วมันก็เป็นสุขที่เราจะปลอดภัยได้ก็ต้องมีสิ่งใดที่ทำความปลอดภัยให้สิ่งนั้นจะเรียกว่าพระเจ้ามันทุกคนจึงมีพระเจ้าซึ่งจะช่วยทำความปลอดภัยที่นี่ในโลกนี้บางพวกเขากล้าพูดว่าไม่มีพระเจ้าแต่เขาก็มีโดยความหมายที่เขาไม่รู้สึกคือเขาไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลให้รู้ไว้ว่าพระเจ้านี่มันมีสองประเภทสองจำพวกพระเจ้าประเภทแรกประเภทที่แพร่หลายที่สุดถือกันมากที่สุดก็คือพระเจ้าอย่างที่เป็นบุคคลคือมีความรู้สึกอย่างบุคคลพระพรหมพระนารายณ์พระอิศวรหรือแม้ที่สุดแต่พระยะโฮวาพระอาลาอะไรก็ตามเราอ่านเรื่องเหล่านั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าท่านมีความรู้สึกอย่างบุคคลก็ท่านโกรธร้านกันได้ท่านโกรธขึ้นมาก็ได้มีความรู้สึกอย่างบุคคลนี่พวกหนึ่งจะถือกันมาอย่างนี้นานแล้วแต่ค้นพบก่อนพระเจ้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งมิใช่บุคคลถ้าจะย้อนไปถึงดึกดำบรรพ์มนุษย์ตอนแรกไม่มีความรู้เรื่องพระเจ้าอย่างนี้แล้วแต่ก็มันรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดที่มันต้องกลัวจะเป็นเรื่องฟ้าผ่าฟ้าร้องมีอะไรก็ตามที่มันน่ากลัวแล้วมันก็กลัวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่เบื้องหลังคือพระเจ้าแล้วก็กลัวพระเจ้าต่อมาจึงสมมติให้เป็นพระเจ้าดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมีพระเจ้าชนิดที่เรียกกันอยู่บรรยายกันอยู่ในศาสนาต่างๆล้วนแต่เป็นผลของความกลัวกลัวอันตรายกลัวจะเป็นทุกข์แล้วคนก็สร้างพระเจ้าขึ้นมาให้เป็นผู้ป้องกันความทุกข์เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็เลยมีพระเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลแม้จะพูดว่าพระเจ้าไม่มีร่างกายมีแต่วิญญาณแต่ถ้าวิญญาณนั้นอย่างรู้สึกถ้าวิญญาณนั้นมันยังรู้สึกแบบบุคคลก็ยังเป็นบุคคลอยู่นั่นแหละบางลัทธิบางศาสนาเขากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ดีอะไรกว่าคนนักเขาก็พูดว่าพระเจ้านี้ไม่มีร่างกายมีแต่จิตมีแต่วิญญาณ
แต่แล้วก็ไม่พ้นไปจากที่ว่าพระเจ้าเรานั้นยังรู้สักรักโกรธรักรู้สักโกรธรู้จักอะไรอยู่เหมือนอย่างคนก็เลยต้องจัดว่าพระเจ้าเหล่านี้เป็นพระเจ้าอย่างบุคคลตามความเชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาเองว่าพระเจ้านั้นท่านสามารถจะอำนวยอย่างนั้นจะอำนวยอย่างนี้จนกระทั่งยุติเป็นหลักสำหรับพระเจ้านะว่าพระเจ้าต้องเป็นสิ่งสูงสุดพระเจ้าต้องมีอยู่ก่อนสิ่งใดพระเจ้าต้องเป็นที่กำเนิดออกมาของสิ่งทุกสิ่งแล้วพระเจ้าก็จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ไว้ในอำนาจของพระองค์แล้วพระเจ้าก็จะยุบเลิกสิ่งเหล่านี้หรือโลกเสียเป็นครั้งคราวแล้วสร้างใหม่พระเจ้ามีอำนาจมากถึงกับว่ามีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้ามีอำนาจเหนือทุกสิ่งและพระเจ้ารู้ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่อยู่นอกจากความรู้ของพระเจ้าเพราะเขาถือว่าพระเจ้ามันสร้างทุกสิ่งนั่นพระเจ้าต้องรู้ทุกสิ่งมันจะสร้างถูกหรือพระเจ้าจะบันดาลให้เป็นอย่างไรก็ได้ดังนั้นพระเจ้าก็ต้องรู้ทุกสิ่งไม่ฉะนั้นก็บันดาลอะไรไม่ได้นี่ช่วยฟังกันด้วยดีเถอะว่าพระเจ้านั้นเขาได้บัญญัติไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดสร้างทุกสิ่งขึ้นมาควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่ยกเลิกสิ่งทุกสิ่งหรือยุบเสียทำลายเสียเมื่อไรก็ได้แล้วท่านก็อยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจึงทำอย่างนั้นได้แล้วท่านก็มีอำนาจเหนือสิ่งใดแล้วท่านก็รู้ทุกสิ่งนี่คือพระเจ้าเอาความหมายของพระเจ้าอย่างนี้กันก่อนสิแล้วจึงค่อยถามทีหลังว่าบุคคลที่เป็นอย่างนั้นมีไหมบุคคลที่ทำได้อย่างนั้นมีไหมถ้าไม่ได้ไม่มีก็ถือว่าพระเจ้าชนิดนั้นไม่มีก็แล้วกันหรือถ้าพระเจ้าจะมีก็ต้องไม่ใช่บุคคลนี่โดยเหตุผลง่ายๆเนี่ยเมื่อบัญญัติว่าพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วหาดูดีว่าใครมันเป็นอย่างนั้นได้บ้างถ้ามันเป็นไม่ได้ก็ต้องเรียกว่าพระเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลไม่มีต้องมีพระเจ้าที่เป็นอย่างอื่นนั่นจึงเกิดมีพระเจ้าที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลแต่ว่ามีอำนาจมีคุณสมบัติเหมือนครบถ้วนเหมือนกับที่เขามีไว้สำหรับพระเจ้าคือมีอยู่ก่อนทุกสิ่งแล้วก็สร้างทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุกสิ่งยุบเลิกสิ่งทุกสิ่งมีในที่ทั่วไปเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดรู้ทั้งหมดครบอยู่ในนั้นพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าไม่ใช่บุคคลเราก็เกิดมีพระเจ้าชนิดที่เป็นกฎเกณฑ์กฎของธรรมชาติไม่ใช่บุคคลกฎของธรรมชาตินี่แหละจะเป็นพระเจ้าในความหมายนี้กฎอะไรกฎของกรรมก็ได้กฎของอิทัปปัจจตาโดยเฉพาะนั่นแหละเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราก็จะอาศัยหลักของพระพุทธเจ้าเพื่อมีพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีพระเจ้านี่บางคนไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อถ้าเป็นของแปลกใหม่สำหรับบางคนคอยทนฟังไปก่อนว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านมีพระเจ้าแล้วท่านเคารพพระเจ้านั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดพระเจ้าที่พระพุทธเจ้ามีและเคารพนั่นน่ะคือพระเจ้าโดยความเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เป็นบุคคลคือกฎอิทัปปัจจยตา การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคือตรัสรู้กฎอิทัปปัจจยตาเป็นลำดับมาตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์มาจากอะไรมาจากชาติมาจากอะไรมาจากภพมาจากอุปาทานปาทานมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะมาจากอาจนะมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากสังขารมาจากอวิชชานี่เป็นต้นนี่เป็นรายละเอียด
นี่คือกฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือค้นพบกฎอิทัปปัจจตาพอท่านตรัสรู้แล้วคือค้นพบแล้วเกิดความคิดขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้ถึงที่สุดแล้วนี่จะเคารพใครอยู่ไม่มีที่เคารพนั้นไม่สมควรต้องมีที่เคารพแล้วผู้ที่รู้อย่างนี้แล้วจะเคารพใครท่านก็ตัดสินพระทัยว่าเคารพสิ่งที่ตรัสรู้นั่นเองธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองก็คือเคารพกฎอิทัปปัจจตากฎที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรกฎที่ทำให้ความทุกข์ดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาพระพุทธองค์ก็เลยทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดและยังทรงประกาศมาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีทุกพระองค์เคารพธรรมะที่ตรัสรู้นั่นแหละแล้วก็คือกฎอิทัปปัจจตาทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจะมีกี่พระองค์อดีตอนาคตก็ตามใจท่านตรัสรู้ธรรมะแล้วท่านก็เคารพสิ่งที่ตรัสรู้คือธรรมะคือกฎอิทัปปัจจตา นี่กฎอิทัปปัจจตานี่มันก็เรื่องเกิดขึ้นแห่งทุกข์ระดับไปแห่งทุกข์ทีนี้มันมีความหมายตามความหมายคำว่าพระเจ้าครบถ้วนอย่างไรกฎของอิทัปปัจจตานี่คือกฎที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดในสากลจักรวาลเดี๋ยวนี้เราไม่มีคำจะพูดเราพูดได้แต่เพียงว่าในสากลจักรวาลคือในทั้งหมดในทุกแห่งทุกคนในทุกเวลาก่อนแต่ที่จะมีสิ่งใดนี่มันมีกฎอิทัปปัจจตาอยู่กฎอิทัปปัจจตานี่บรรดาในสิ่งทั้งปวงเป็นไปนั่นก็แปลว่าสิ่งทั้งปวงมันเกิดออกมาจากกฎอิทัปปัจจตาก็ควบคุมอยู่โดยกฎอิทัปปัจจตาดังนั้นสิ่งทั้งหลายจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยกฎของอิทัปปัจจตาเรียกกฎอิทัปปัจจตาควบคุมการเกิดขึ้นมาควบคุมการเป็นอยู่เป็นไปและยุบเลิกดับไปเป็นครั้งคราวแล้วก็เกิดใหม่ได้อีกเนี่ยกฎอิทัปปัจจตาแม้ไม่ใช่คนแม้ไม่ใช่จิตใจอย่างคนมีอำนาจควบคุมไว้สิ่งทุกสิ่งอย่างนี้แล้วที่ว่ามีอยู่ในที่ทุกแห่งนั่นแหละอะไรที่จะเก่งถึงกับมีอยู่ในที่ทุกแห่งก็คือกฎอิทัปปัจจตาที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกสิ่งดับไปให้ทุกสิ่งเกิดใหม่นะกฎอิทัปปัจจตาไปอยู่ในที่ทุกแห่งทุกภาพทุกอนุภาพทุกปรมาณูในทุกปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นอะไรก็ตามกฎอิทัปปัจจตามีอยู่ในสิ่งนั้นโลกทั้งหมดกี่โลกกี่ร้อยโลกกี่โลกธาตุทั่วจักรวาลนี่ทุกปรมาณูของจักรวาลนั้นควบคุมอยู่โดยกฎอิทัปปัจจตานี่เราจะเห็นได้ว่ากฎนี้แท้จริงที่สุดคือมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งได้จริงอย่าลืมว่าในตัวเราคนหนึ่งนี่ประกอบอยู่ด้วยปรมาณูกี่ปรมาณูนับไม่ไหวนะมากแต่ว่าในทุกๆปรมาณูมีกฎของอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่หรือสิงอยู่เรียกว่ามีอยู่ในที่ทุกแห่งถึงขนาดนี้นะนี่พระเจ้าที่เป็นคนๆนี่ก็ไปอยู่ในก้อนหินนี่ก็ไม่ได้ซึ่งพวกบางพวกเขาถือว่าพระเจ้าไปอยู่ในกองขี้หมาไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นคนแต่ว่าถ้าพระเจ้าอิทัปปัจจตามันอยู่ในทุกๆปรมาณูของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมาเพราะนั้นจึงอยู่ได้ไม่ว่าในที่ไหนยิ่งกว่าในกองขี้หมาก็อยู่ได้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎอิทัปปัจจตานี่เรียกพระเจ้าแท้จริงอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งจริงๆและมีอำนาจเหนือสิ่งใดจริงๆเพราะว่ากฎธรรมชาตินี่มันควบคุมทุกสิ่งให้ทุกสิ่งเป็นไปและพระเจ้านี่รู้จักทุกสิ่งงั้นสร้างถูกกฎอิทัปปัจจตาจะสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างอะไรทุกสิ่งในสากลจักรวาลขึ้นมาถ้ามันไม่รู้แล้วมันสร้างถูก
นี่เรียกว่าพูดเอาเปรียบกันหน่อยถ้าจะพูดตรงๆก็มันสามารถจะทำให้เกิดขึ้นทุกสิ่งได้ให้เกิดครบทุกสิ่งได้เราไม่อยากพูดแต่ว่ารู้ทุกสิ่งแล้วก็สร้างทุกสิ่งตามความประสงค์ที่จริงมันก็เพียงแต่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนี่เรียกว่าพระเจ้าท่านรู้ทุกสิ่งเรามีกฎอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านยกกฎอิทัปปัจจตานี้เป็นสิ่งสูงสุดต้องเคารพเป็นพระเจ้าตามธรรมเนียมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือกฎของอิทัปปัจจตาที่เราพุทธบริษัทลูกศิษย์มันก็หนีไปไหนพ้น เมื่อพระพุทธเจ้าเคารพอะไรเป็นพระเจ้าเราก็เคารพสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าดังนั้นเราทุกคนจึงเคารพพระธรรมโดยเฉพาะคือกฎอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นพระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงสมบูรณ์ตามความหมายของพระเจ้าคือเกิดอยู่ก่อนสิ่งใดกฎอิทัปปัจจตาสร้างทุกสิ่งขึ้นมานั่นคือมือของกฎอิทัปปัจจตาควบคุมสิ่งทุกสิ่งอยู่นั่นคือกฎอิทัปปัจจตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ในทุกๆปรมาณูแล้วให้มันเลิกยุบดับมันก็ได้โดยกฎอิทัปปัจจตาแล้วกฎอิทัปปัจจตาเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งและรู้สิ่งทั้งปวงเพราะว่ากฎอิทัปปัจจตาไม่ขาดคุณสมบัติใดๆที่จะควรเรียกว่าพระเจ้าส่วนพระนารายณ์พระอิศวรพระพรหมหรือพระเจ้าชื่ออื่นทำอย่างนี้ได้ที่ไหนเล่าไปอยู่ในกองขี้หมาก็ยังไม่ได้นี่เรียกว่ามันขาดคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งควบคุมทุกสิ่งยุบเลิกทุกสิ่งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งอยู่ในที่ทั่วไปแล้วก็รู้ทุกสิ่งนี่เราได้พระเจ้าเป็นสองชนิดแล้วเห็นไหมว่าพระเจ้าอย่างคนๆอย่างเป็นมีความรู้สึกอย่างคนพวกหนึ่งเลยนี่พระเจ้าพวกหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่คนไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณแต่มันเป็นกฎซึ่งอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันไอ้กฎนี่คืออะไรแต่มันมีกฎของธรรมชาติที่ให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นน่ะคือกฎของอิทัปปัจจตานี่ก็เป็นพระเจ้าพวกหนึ่งคือพระเจ้าที่ไม่ใช่คนแต่เป็นกฎอย่างน้อยก็ขอให้จำไว้ได้สักสองอย่างว่าพระเจ้าชนิดหนึ่งเป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างคนเหมือนที่เขาถือกันอยู่ทั่วไปก่อนนั่นแล้วที่พระเจ้าอีกพวกหนึ่งอีกแบบหนึ่งมาทีหลังคือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยจึงพบพระเจ้าชนิดนี้คือไม่ใช่คนแต่เป็นกฎเรียกว่ากฎของสัจจะเป็นของจริงมีอยู่ตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดแต่กฎนี้มีอยู่แล้วมีอยู่ตลอดกาลก็เคารพว่าเป็นพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่คนพุทธบริษัทมีพระเจ้าชนิดไหนพุทธบริษัทมีพระเจ้าชนิดไหนจึงจะเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทขาดพระเจ้าชนิดไหนจะหมดความเป็นพุทธบริษัทหรือถ้าพุทธบริษัทคนใดเขาถือกลับกันเสียคือเช่นไปถือพระเจ้าอย่างคนเขาก็หมดความเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีพระเจ้าอย่างกฎสูงสุดที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาเอานี่ทำไมจะต้องมาเถียงกันว่าพุทธศาสนามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้ามันเถียงกันจนเกิดเรื่องเขาต้องเห็นว่ามันไม่รู้นะมันไม่รู้พระเจ้ามีกี่ชนิดพระเจ้ามีอย่างไรบ้างมันก็เอาตามที่ตัวเองรู้มันไม่รู้ทั้งหมดมันก็เถียงกันจนกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นมันก็เถียงกันบางทีเขาจะกำลังด่าเราอยู่แล้วก็ได้ถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าก็มีพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจจตา
คนที่มันรู้จักแต่พระเจ้าอย่างเป็นคนๆมันก็ไม่ยอมให้พุทธศาสนามีพระเจ้ามันก็ได้เถียงกันเราก็ไม่ต้องเถียงกันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันปล่อยมันเป็นไปตามความจริงของมันมันก็จะพบกันเองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถือพระเจ้าหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงประกาศพระองค์ว่าเคารพนับถือสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งสูงสุดคือธรรมะที่ได้ตรัสรู้คือกฎอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้ฝรั่งเข้ามาจัดให้ตามชอบใจเขาคือตามที่เขารู้ก็จัดตามที่เขารู้ว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าศาสนาคริสเตียนศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูที่มันเป็นศาสนาเพราะว่ามันมีพระเจ้านี่เขาว่าอย่างนั้น เราดูเองว่าเขาโง่หรือเขาฉลาดถ้าเขาพูดไปอย่างโง่เขาเราก็ไม่ต้องเชื่อสิเพราะว่าเรามันเห็นอยู่นี่ว่าเรามีพระเจ้าที่จริงกว่ายิ่งกว่าสูงสุดกว่าแน่นอนกว่าพระเจ้าเหล่านั้นแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติไม่ใช่เป็นบุคคลนี่พระเจ้าสูงสุดอยู่ที่นี่ทีนี้ปัญหามันก็มีว่าคนไทยแต่ก่อนนั่นไม่ได้ถือพุทธศาสนามันก็ถือศาสนาอะไรตามที่คนชนิดนั้นคนเวลานั้นถือมันก็ถือพระเจ้าอย่างผีสางเทวดากันทั้งนั้นคนไทยก็ถือพระเจ้าอย่างผีสางเทวดาแบบคนป่าที่ถือกันมาแต่เดิมต่อมาก็ได้รับถือศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างศาสนาพราหมณ์คนที่ถือศาสนาพราหมณ์จากประเทศอินเดียเข้ามาที่นี่ก่อนพุทธศาสนานะให้รู้กันไว้นะว่าบ้านเมืองนี้ดินแดนนี้พวกพราหมณ์ที่มีพระเจ้าอย่างพราหมณ์ก็มาก่อนมาสอนให้ก่อนแล้วพุทธศาสนามาทีหลังเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ที่นี่จึงถือพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมพระอะไรที่เป็นพระเจ้าอย่างมีบุคคลอย่างเป็นบุคคลของศาสนาพราหมณ์นั่นอยู่ก่อนแล้วเต็มที่เลยทีนี้พอพุทธศาสนามาถึงมันก็ปะทะกันต่อต้านกันตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าต้องปราบยักษ์ปราบผีปราบรากสดปราบอะไรเสียมากมายจนกว่าจะยอมรับนับถือพุทธศาสนาเนี่ยไปอ่านดูในตำนานเขาเขียนว่าอย่างนั้นสุวรรณภูมิดินแดนแถวนี้เมื่อพระเจ้าอโศกส่งสาวกในพุทธศาสนามาประกาศศาสนาคือพระโสณะและอุตระพระเทระสององค์นี้ต้องมาปราบยักษ์ปราบผีปราบรากสดปราบอะไรต่างๆมากมายจนกว่าเขาคนที่นี่ก็จะยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เพราะว่าเขาถือผีถือสางถือเทวดาถือพระเจ้าอย่างก่อนโน้นอยู่ก่อนแล้วจะไม่มาเปลี่ยนเขาเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กันมากแต่แล้วก็ยอมรับว่าได้ประกาศพุทธศาสนาสำเร็จจนประชาชนในสุวรรณภูมินี่รับนับถือพุทธศาสนาก็กลายเป็นมีพระเจ้าเป็นพระธรรมมีพระธรรมเป็นพระเจ้าเหมือนพุทธเป็นตามแบบของพุทธศาสนาแต่แล้วมันยังเหลืออยู่มันไม่หมดไปได้ในคนบางคนที่ไม่เข้าถึงพุทธธรรมพุทธศาสนาโดยแท้จริงยังรับนับถือพระเจ้าอย่างเก่าอยู่อีกมากมันจึงมีคนไทยที่นับถือพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมอะไรอยู่ตามเดิมก็มีอยู่พวกหนึ่งและเราจัดให้พวกนี้เป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์คือของเดิมๆที่ถือพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าพุทธศาสตร์ต้องมีพระเจ้าอย่างที่ว่าอย่างของพระพุทธเจ้าท่านมีถ้ามีอย่างเดิมๆเป็นเทวดาที่อธิบายไม่ได้นั้นให้ถือว่าเป็นไสยศาสตร์มาฝังรากลงไปในหัวใจของคนถิ่นนี้แน่นแฟ้นนั้นแล้วเอาออกไม่ได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านเราจงยกให้เป็นไสยศาสตร์เลยถือว่าไสยศาสตร์เป็นสมบัติของคนปัญญาอ่อน
ไสยศาสตร์เป็นสมบัติของคนปัญญาอ่อนได้ยินไหมไสยศาสตร์เป็นสมบัติของคนปัญญาอ่อนเก็บไว้ให้เขาเก็บไว้ให้เขาอย่าไปแย่งชิงเอามาทำอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อเขายังมีปัญญาอ่อนอยู่เขาก็ต้องถือไสยศาสตร์ไปก่อนเข้าใจว่าที่นั่งอยู่ที่นี่คงมีหลายคนยังเป็นปัญญาอ่อนอยู่ยังต้องถือไสยศาสตร์ไปก่อนนี่มันช่วยไม่ได้มันต้องถือพระเจ้าอย่างชนิดที่บุคคลที่อธิบายไม่ได้นั่นแหละเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลเนี่ยจะอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงจะสร้างสิ่งทั้งปวงอย่างไรได้มันคนเหมือนกันจะสร้างอะไรกันได้มันต้องเหนือกว่าคนที่มันจึงจะสร้างคนได้มันจะรู้ทุกสิ่งมันจะอยู่ในที่ทุกสิ่งมีอำนาจเหนือสิ่งอย่างไรได้ถ้ามันคนเหมือนกันแต่แล้วมันก็ถือเพราะมันปัญญาอ่อนมันก็ต้องถือไสยศาสตร์สำหรับคนปัญญาอ่อนเป็นมรดกตกทอดไปอีกนานแหละจนกว่าจะปัญญาหายอ่อนมันยังจะโยนทิ้งไสยศาสตร์แล้วมาถือพุทธศาสตร์กันได้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านะมันเป็นอย่างนี้เราจะมีพระเจ้ากันสักทีก็ขอให้มีพระเจ้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่าเพิ่งพูดว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันเลยให้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ก่อนสิ่งใดคุณจำไว้ดิพระเจ้าแท้จริงต้องมีอยู่ก่อนสิ่งใดแม้พระเจ้าที่แท้จริงต้องสร้างทุกสิ่งขึ้นมาและควบคุมทุกสิ่งไว้ตามความต้องการให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยควบคุมมันไว้อย่างนี้และพระเจ้านี่ต้องมีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งคือในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาล นี้นั่นก็มีอำนาจเหนือสิ่งใดหมดเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาเองนี่แล้วก็รู้ทุกสิ่งเนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะแปลกออกไปได้จากสิ่งที่กฎของอิทัปปัจจยตาจะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะสร้างคอมพิวเตอร์สร้างยานอวกาศสร้างอะไรก็ตามมันก็ไม่แปลกออกไปจากกฎอิทัปปัจจยตาหรอกกฎอิทัปปัจจยตาจึงเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งรู้ทุกสิ่งยิ่งกว่าอะไรอะไรหมดพระพุทธเจ้านะยังรู้แต่เรื่องดับทุกข์เท่านั้นแหละไม่ต้องรู้ทุกสิ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แต่เรื่องดับทุกข์เท่านั้นแหละรู้ทุกสิ่งเหมือนกันแต่รู้เรื่องดับทุกข์ถ้านอกไปกว่านั้นแล้วต้องเป็นพระเจ้าอิทัปปัจจยตาท่านที่จะเป็นผู้รู้ทุกสิ่งจะดับทุกข์ไม่ดับทุกข์อย่างไรก็ตามมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองทุกสิ่งนี่พระเจ้าของพุทธบริษัทเรานี่จริงจริงที่สุดพระเจ้าของพวกอื่นนั้นไม่ใช่ดูถูกเขาหรอกถ้าว่าตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ของเขาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้อยู่ก่อนสิ่งใดไม่ได้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาไม่ได้ควบคุมทุกสิ่งได้แต่เขาก็รับนับถือกันอย่างนั้นแหละเขาบูชาอ้อนวอนกันไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนโน้นเขารู้เพียงเท่านี้เขารู้แต่เพียงพระเจ้าชนิดบุคคลหรือมีจิตใจอย่างบุคคลก็เป็นพระเจ้าไปต่อมาพระพุทธเจ้าท่านรู้จักสิ่งที่เป็นพระเจ้าเนื้อกว่านั้นจึงมาสอนเราจึงมีพระเจ้าสุดท้ายที่มีคุณสมบัติของพระเจ้าครบถ้วนจริงๆขอให้รู้จักไว้ว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยมีพระเจ้าแท้จริงอย่างนี้เราไม่เชื่อตามที่ฝรั่งเข้ามาว่าเองว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าเราต้องย้อนกลับไปว่าฝรั่งโง่ขออภัยต้องพูดคำหยาบแล้วฝรั่งมันโง่มันมาพูดว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าที่จริงพุทธศาสนามีพระเจ้ายิ่งกว่าศาสนาใดหมดจริงกว่าสูงกว่าแน่นอนกว่าแล้วจะมาเรียกว่าไม่มีพระเจ้าทำไมเขาไม่เรียกว่าในพุทธนามีพระเจ้าเพราะว่ามันไม่เหมือนในพระเจ้าในศาสนาเขาพระเจ้าที่กล่าวว่าในศาสนาของฝรั่งมันไม่เหมือนกับพระเจ้าอิทัปปัจจยตาของเราเขาไม่รู้จัก
ก็เลยหาว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าก็ถูกของเขาเลยมันไม่มีพระเจ้าเหมือนอย่างของเขาเนี่ยฝรั่งรู้จักพระเจ้าสูงสุดเพียงแค่พระยะโฮวาห์แล้วก็มีอาการอย่างนั้นอย่างที่ว่าแล้วเป็นบุคคลโกรธได้นะพระยะโฮวาห์เวลาโกรธขึ้นมาร้ายกาจมากไม่แพ้พระอิศวรเลยนี่เราไม่ศรัทธาถ้าพระเจ้ายังโกรธได้ยังรักได้ยังให้รางวัลได้ยังลงโทษได้เหมือนกับคนแล้วก็เราไม่รับแต่พระเจ้าอิทัปปัจจตาของเราก็โกรธได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้โกรธอย่างคนนะคุณลองทำให้ผิดกฎอิทัปปัจจตาวินาศเลยไม่ว่าใครคนไหนที่นั่งอยู่ที่นี่ลองทำให้ผิดกฎอิทัปปัจจตาคุณจะวินาศไม่มีอะไรเหลือนั่นนะพระเจ้าลงโทษแต่พระเจ้าอิทัปปัจจตาไม่ใช่พระเจ้าอย่างคนนี่ถ้าเราจะอ้อนวอนพระเจ้าเหมือนพวกฝรั่งเขาว่างเราก็อ้อนวอนได้คือเราประจบพระเจ้าอิทัปปัจจตาคือทำให้ถูกใจพระเจ้าอิทัปปัจจตาอย่าทำให้ผิดกฎอิทัปปัจจตาแม้แต่นิดเดียวเมื่อทำถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจตาแล้วไม่มีความทุกข์เหลือดับทุกข์สิ้นเชิงเราอ้อนวอนพระเจ้าเราปฏิบัติตามพระเจ้าเราบูชาพระเจ้าของเราตามแบบของเราเราก็ได้รับประโยชน์ที่สุดคือดับทุกข์ได้ที่นี่จะบูชาพระเจ้าตามแบบของพวกเราโน้นที่เคยเห็นมาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นี่มันไม่แน่นอนมันเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลรู้สึกอย่างบุคคลมันลำเอียงได้ก็จะต้องเล่านิทานเด็กๆเมื่ออาตมาเป็นเด็กๆได้รับฟังนิทานเขาเล่าเรื่องพระเจ้าจำไว้ไม่ลืมพระอิศวรเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าผูกขาดอยู่นี่สัตว์ทั้งหลายก็ไปฟ้องพระอิศวรว่ามนุษย์เบียดเบียนสัตว์นักขอให้พระอิศวรจัดการเสียใหม่อย่าให้มนุษย์เนี่ยเบียดเบียนสัตว์นักแล้วในนิทานนั้นเขาเล่าว่ากุ้งก็ไปฟ้องด้วยเหมือนกันไปฟ้องว่ามนุษย์กินกุ้งอย่างไม่ไหว้หน้าเลยเบียดเบียนย่ำยีมากพระอิศวรก็ตอบว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนื้อของเองคงจะกินดีข้าอยากจะลองบ้างเหมือนกันกุ้งเลยไม่รู้จะทำยังไงไม่ทันกลับหลังหันถอยหลังครูดเอาหลังไปนี่กุ้งจึงเอาเป็นสัตว์ที่เอาหลังไปจนกระทั่งบัดนี้ใครไม่รู้ไปดูกุ้งในน้ำมันวิ่งถอยหลังเอาฝ่ายโค้งนะไปเพราะมันตกใจพระอิศวรว่าอยากจะลองกินดูบ้างกุ้งจึงเป็นสัตว์ที่วิ่งถอยหลังเดินว่ายน้ำถอยหลังเอาโค้งไปจนกระทั่งบัดนี้มันกลับลังคันไม่ทันมันกลัวมากนี่พระเจ้ายังอยากจะลองกินกุ้งที่เขาไปฟ้องว่ามนุษย์เบียดเบียนนักมันเป็นนิทานสำหรับเด็กๆแต่มันก็มีความหมายที่เอาไปคิดไปนึกดูให้ดีว่าถ้าพระเจ้ายังมีความรู้สึกอย่างบุคคลอย่างคนๆจะไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวอย่าเอากับแกเลยเอาพระเจ้าชนิดที่เที่ยงตรงเป็นกฎของสัจจะของธรรมชาติดีกว่าไม่เข้าใครออกใครถ้าแกประพฤติตามกฎถูกต้องตามกฎแกก็ได้รับผลดีที่สุดแกประพฤติฝืนกฎแกก็ต้องมีทุกข์ทรมานไปนี่มันเฉียบขาดอย่างนี้แล้วเล่นตลกกันไม่ได้เพราะฉันมีอยู่ในที่ทุกแห่งพระเจ้ามีอยู่ในที่ทุกแห่งในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลมันใครจะหนีสายตาพระเจ้าไปได้มันก็เลยต้องยอมทุกอย่างยอมนับถือยอมเคารพยอมบูชาเรียกว่ายอมกระทำตามทุกอย่างนั่นแหละคือการบูชาพระเจ้าในพระพุทธศาสนากฎของธรรมะของอิทัปปัจจตามีอยู่ว่าอย่างไรเราศึกษาให้รู้ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ถูกต้องทุกอย่างนั่นแหละคือการมีพระเจ้าของพุทธบริษัทเคารพบูชาอ้อนวอนบวงสรวงพระเจ้าอย่างพุทธบริษัท ไม่ใช่ทำพิธีรีตองอะไรคือต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเต็มที่ต่อกฎเกณฑ์อันนั้นคือต่อธรรมะนั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเราชอบการบูชาด้วยการปฏิบัติ
ไม่ชอบการบูชาด้วยอามิตรการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนไอ้ข้าวปลาอาหารนั่นน่ะเรียกว่ามันเป็นการบูชาที่ต่ำมากการบูชาที่แท้จริงที่สูงสุดคือบูชาด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมะเรามีธรรมะเป็นพระเจ้าแล้วก็บูชาพระเจ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมะนั่นเองนี่คุณลองทบทวนดูตั้งแต่ที่พูดมานี่มันมีอะไรที่เป็นปัญหามันไม่ควรจะมีอะไรที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับพระเจ้าถ้าเราเข้าใจถูกต้องปัญหามันเกิดมาจากเราเข้าใจไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าพระเจ้านั่นคืออะไรพระเจ้าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไรเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ได้รับคำสอนมาตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษที่ศาสนาพราหมณ์เข้ามาสอนไว้ก่อนพระเจดีย์ที่วัดแก้วตรงนี้ไปดูในพระเจดีย์วัดแก้วองค์ใหญ่ตรงช่องกลางช่องประธานในนั้นเขาพบศิวลึงหนึ่งพบคะเนศสองศิวลึงและคะเนศนะมันเป็นรูปปฏิมาของฝ่ายศาสนาพราหมณ์ก็พบในพระเจดีย์วัดแก้วที่เป็นพระเจดีย์พุทธ ในพระเจดีย์พุทธมีของพราหมณ์ปนอยู่ด้วยทำให้สันนิษฐานได้ว่าเขาถือพร้อมกันทั้งสองศาสนาคงจะมีการออมชอมหรือปรองดองกันผู้มีอำนาจครองบ้านครองเมืองว่าถือกันได้ทั้งสองศาสนาอย่าทะเลาะกันแต่มาคิดว่าคงจะมีโบสถ์พราหมณ์อยู่ข้างหน้าโบสถ์พุทธทุกวัดแหละในโบสถ์พราหมณ์นั้นมันมีรูปปฏิมาอย่างพราหมณ์เช่นคเนศศิวลึงเป็นต้นแล้วต่อมาจะมีคนยกมารวมไว้ในพระเจดีย์ของพุทธเลยไหว้พร้อมๆกันไปเพราะมันมีคนปัญญาอ่อนนี่จะทำยังไงได้อ่ะคนปัญญาอ่อนก็แวะเข้าไปโบสถ์ศิวลึงไปไหว้หรือว่าไหว้ศิวลึงรวมอยู่กับพระพุทธรูปก็ได้เหมือนกันคนปัญญาอ่อนจนกว่าจะปัญญาแก่นี่ลองนึกดูเถอะว่าปู่ย่าตายายของเราถอยหลังเข้าไปสักสองชั่วนะท่านไม่ได้เคร่งครัดอะไรเรื่องนี้นะก็ไหว้ทั้งนั้นจะไหว้ทั้งนั้นพระเจ้าก็จะไหว้ทั้งนั้นศิวลึงก็เคยไหว้พระพุทธรูปก็เคยไหว้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรามารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงเกิดแยกกันเลยแยกพระเจ้าแบ่งพระเจ้าแบ่งแยกพระเจ้าเป็นสองฝ่ายคือพระเจ้าสำหรับคนปัญญาอ่อนเอาไว้พวกหนึ่งพระเจ้าสำหรับคนปัญญาไม่อ่อนเอามาพวกหนึ่งก็เลือกไหว้กันต่อไปนี้ก็เลือกไหว้จะเอาอย่างปัญญาอ่อนหรือปัญญาไม่อ่อนแล้วก็ที่พูดให้ฟังมานี่พูดหมดแล้วนะพูดหมดแล้วนะว่าพระเจ้ามันจะมีได้อย่างไรบ้างมันหมดแล้วนั่นขอให้ชาวพุทธมีพระเจ้าของชาวพุทธเถอะคือกฎของอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าของชาวพุทธส่วนพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นพระพรหมพระอีสวนพระนารายณ์พระอย่าเอาชื่อเลยเดี๋ยวจะเป็นการดูถูกคนอื่นนั่นมันอย่างบุคคลไม่ใช่ของอย่างชาวพุทธมันพระเจ้าอย่างบุคคลรู้สึกอย่างบุคคลเมื่อจะอธิบายกันว่าไม่มีร่างกายอย่างคนมีแต่จิตมีแต่วิญญาณมันก็ยังรู้สึกอย่างบุคคลอยู่นั่นแหละมันหนีไม่พ้นเราก็ไม่เอาถ้ามีความรู้สึกอย่างคนเราก็ไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีพระเจ้าที่ท่านเคารพแล้วก็ท่านเป็นผู้แจ้งข่าวของพระเจ้าคือท่านสอนเรื่องอิทธัปปัจจตาอย่างไรแจ้งข่าวของพระเจ้าให้เรารู้เรื่องอิทธัปปัจจตาแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎอิทธัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งเราไม่มีความทุกข์พระเจ้าโปรดได้อย่างนี้โดยพระพุทธเจ้าเป็นสื่อพระพุทธเจ้าเป็นสื่อให้เรามีพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าเราก็เคารพบูชาอ้อนวอนหรือประจบก็ได้อย่าละอายเลยถ้าพระเป็นเจ้าเป็นจริงนะเราประจบก็ได้ประจบท่านก็ได้คือว่าประพฤติปฏิบัติอย่าให้ขัดใจท่านแม้แต่น้อยหนึ่งก็อย่าปฏิบัติให้ผิดธรรมะแม้แต่น้อยหนึ่งนิดเดียวก็อย่าให้ผิดธรรมะเลย
นี่คือเรียกว่าประจบพระเจ้าประจบพระเจ้าของพระพุทธเจ้าคือธรรมะกันจริงๆสักทีเถิดเอาละมันเป็นนั้นว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเถียงกันแล้วมั้งเรื่องพระเจ้าถ้าเรามัวทะเลาะเรื่องพระเจ้ากันเราก็แตกแยกแตกสามัคคีกันเขาอยากถือพระเจ้าอย่างนั้นก็ถือไปเราจะถือพระเจ้าอย่างนี้ก็ถือไปต่างคนต่างมีพระเจ้าแล้วอย่าทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องพระเจ้าเลยถ้าเขาถือศาสนาอื่นมีพระเจ้าอย่างอื่นก็เป็นที่พอใจของเขาแล้วเขาไม่มีเจตนาอะไรที่จะมาขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์กับเราเขาพอใจอย่างนั้นเขารับนับถือได้เพียงเท่านั้นเขาก็เอาเพียงเท่านั้นเราก็มีสิทธิที่จะถือให้มากไปกว่านั้นเราก็ควรจะได้มากไปกว่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่อย่ากล้าคิดว่าไม่มีพระเจ้านะถ้าใครคิดว่าฉันไม่ต้องมีพระเจ้าแล้วคนนั้นโง่กว่าแมวแล้วเพราะแมวมันยังมีพระเจ้ามันมานั่งตักอาตมาบ่อยๆนี่มันอยากมีพระเจ้ามันอยากมีที่พึ่งแล้วทำไมคนจะกล้าคิดว่าไม่ต้องมีพระเจ้าฉันไม่มีพระเจ้ามันจะโง่กว่าแมวระวังให้ดีต่างคนต่างมีพระเจ้ากันเสียทุกคนแล้วมีให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติต่อพระเจ้านั่นแหละให้มันถูกต้องพระเจ้าอย่างคนนั่นก็ต้องอย่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนักนับถือด้วยศรัทธามีศรัทธามากมากตามที่เขากล่าวไหว้ก็พอแล้วอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวพระเจ้าจะตายแต่ถ้าว่าพระเจ้าอย่างอิทัปปัจจตากล้าท่ามาให้มันมาวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้าอิทัปปัจจตามันจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ยังคงอยู่ยังเข้มแข็งยังคงอยู่ยังเป็นที่พึ่งอยู่ได้เนี่ยพระเจ้าอิทัปปัจจตามันพระเจ้าอย่างกฎของธรรมชาติเฉียบขาดยุติธรรมมีอยู่ในที่ทุกหนทุกแห่งและสุขหรือทุกข์ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับพระเจ้าอย่างนี้ในบาลีนั่นมีอยู่ว่าในการถือว่าสุขทุกข์ของมนุษย์มาจากอิศวรเป็นเจ้านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าว่าความถือว่าสุขทุกข์ของเราแล้วแต่พระเป็นเจ้าจะประทานนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่พูดเราพูดได้เลยว่าสุขทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่อพระเจ้าคืออิทัปปัจจตาเราปฏิบัติต่ออิทัปปัจจตาผิดเราก็ต้องเป็นทุกข์เราปฏิบัติต่ออิทัปปัจจตาถูกเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั้นสุขทุกข์ของพุทธบริษัทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าอิทัปปัจจตาแต่ถ้าเราไปถือว่าสุขทุกข์ของมนุษย์แล้วแต่พระอิศวรเป็นเจ้าอย่างที่เขาสอนกันอินเดียอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิพระอิศวรเป็นเจ้าจะมาควบคุมเราถึงขนาดนี้ไม่ได้แล้วถ้าถืออย่างนี้มันไม่ถูกมันผิดกฎอิทัปปัจจตาถ้าพระเจ้าไปผูกขาดเสียว่าแล้วแต่พระเจ้าอย่างนี้ผิดหมดแล้วเราก็แย่มันแล้วแต่พระเจ้าจะทำอะไรกับเราเดี๋ยวก็ทำเหมือนกับกุ้งแล้วเราก็ลำบากนะเรามีอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าเราปฏิบัติให้ถูกแล้วเราก็ได้รับความสุขเราปฏิบัติผิดเราก็ต้องได้รับความทุกข์สุขทุกข์ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกฎอิทัปปัจจตานี่ถูกต้องแต่ถ้าสุขทุกข์ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกฎของพระเจ้าอย่างชนิดเป็นบุคคลและเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจริงไม่ได้ด้วยแล้วมันตัดสิทธิมากเกินไปมนุษย์ควรจะสร้างสุขทุกข์ของตัวเองได้มนุษย์ควรจะแก้ความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้ถ้าว่ามันมีความทุกข์มาก่อนเรายกเลิกให้เป็นความสุขก็ได้สมมติว่าพระเจ้าจะแกล้งให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องมีอิทัปปัจจตาที่เราต่อสู้ไม่เป็นทุกข์เมื่อเราควบคุมผัสสะไว้ได้ในขณะผัสสะไม่มีอวิชชาแล้วไม่มีความทุกข์ผีสางเทวดาเคราะห์โชคกรรมมันจะมาอย่างไรก็ไม่เป็นไรนี่ท้าทายว่าผีสางเทวดาเคราะห์โชคกรรมพระเจ้ามันก็จะแกล้งให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราปฏิบัติถูกต่อกฎอิทัปปัจจตาอยู่เสมอแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์
นี่พุทธบริษัทมีหลักที่พึ่งมีทางออกมีอะไรอย่างนี้พุทธบริษัทจึงไม่ต้องเป็นทุกข์เลยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยขอให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงให้ถูกต้อง ทุกๆประมาณูที่ประกอบกันเป็นร่างกายเรานี่มันขึ้นอยู่กับอิทัปปัจจยตาเราปฏิบัติให้ถูกให้ทุกๆประมาณูที่ประกอบอยู่เป็นร่างกายเรานี่ถูกต้องเถิดเราจะไม่สบายเราจะไม่มีไข้เจ็บเราจะสบายดีที่เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่เพราะมันมีการผิดพลาดจากกฎอิทัปปัจจยตาที่อยู่ในทุกๆประมาณูของร่างกายเราแล้วเราปฏิบัติถูกต้องต่อทุกประมาณูที่ประกอบกันอยู่เป็นร่างกายเราตามกฎอิทัปปัจจยตาเราจะไม่เจ็บไข้เลยหรือว่าถ้าเราปฏิบัติถูกต้องจริงเราจะรักษาโรคหายหมดแหละไม่ว่าโรคไหนมนุษย์จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หายหมดเดี๋ยวนี้มนุษย์ที่เป็นชั้นหมอชั้นเลิศชั้นเอกแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องทุกประมาณูว่ามันอยู่ใต้กฎอิทัปปัจจยตาอย่างไรมันจึงรักษาโรคมะเร็งก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้จริงแต่ขอให้มันรู้จริงเรื่องอำนาจของอิทัปปัจจยตาที่มีอยู่ในทุกๆประมาณูของมนุษย์เราอาจจะรักษาโรคได้หรือทำคนให้ไม่ตายก็ได้ตามหลักของพระพุทธเจ้าถ้ารู้เรื่องนี่แล้วมันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดคือมันไม่ใช่คนตายหรือคนเกิดมันมีแต่ทุกๆปรมาณูหรือทุกๆส่วนที่มันประกอบกันเป็นร่างกายเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาเนี่ยพระเจ้าอิทัปปัจจยตายิ่งใหญ่อย่างนี้เราจึงต้องทำตามความประสงค์ของพระเจ้าอิทัปปัจจยตาอย่าไปฝืนความประสงค์จะไม่มีทุกข์จะไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คนในโลกกำลังดื้อดึงต่อพระเจ้าอิทัปปัจจยตาทำตามกิเลสตัณหามันก็ได้ค่ายเจ็บเป็นทุกข์ทางกายมันมีกิเลสตัณหาเป็นทุกข์ทางใจเป็นไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ทางใจทางกายก็เป็นทุกข์จิตล้วนๆก็เป็นทุกข์วิญญาณความรู้สติปัญญาก็ผิดพลาดหมดเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักพระเจ้าอิทัปปัจจยตาในพระพุทธศาสนามันก็ยังดื้อดึงกันอีกนะเดี๋ยวนี้คนในโลกเขาดื้อดึงต่อพระเจ้าอิทัปปัจจยตาเขาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎธรรมะเรื่องอิทัปปัจจยตาเขายอมเป็นทุกข์เขาว่าเป็นทุกข์มันก็สนุกดีแล้วคนเป็นอันมากเขาว่าเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนั่นดีแล้วดีกว่าไม่เป็นทุกข์เลยบางคนที่มาที่นี่ใครไปถึงก็ว่าถ้าไม่เป็นทุกข์เลยนั่นเป็นผิดปกติแล้วไม่ใช่คนปกติถ้าเป็นคนปกติธรรมดาต้องเป็นทุกข์บ้างท่านพอเราพูดว่าเราจะบอกเรื่องดับทุกข์สิ้นเชิงทำไมเขาไม่เอาเขาสนุกชาวต่างประเทศที่มาที่นี่มันเป็นอย่างนี้ก็มีเขาถือว่าไม่มีความทุกข์เลยนั่นผิดปกติไม่ใช่คนไม่ใช่คนปกติก็ไม่ต้องพูดกันมันมีกฎเกณฑ์ที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์เลยคือเรายุบเลิกไอ้สิ่งที่เรียกว่าเราหรือสัตว์หรือคนหรือตัวหรือตนนั่นเสียมันก็ไม่มีความทุกข์เลยเขาว่าผิดธรรมดาเขาไม่เอาจิตใจนั่นก็ต้องเป็นทุกข์ต่อไปนะเพราะไม่ยอมรับระบบที่ว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยที่ยิ่งอันธพาลตามท้องถนนในกรุงเทพอาชญากรอันธพาลท้องถนนในกรุงเทพนั่นน่ะเป็นพวกที่เขามีพระเจ้าของเขาเองเขามีพระเจ้าของเขาเองเขามีกิเลสตัณหาเป็นพระเจ้าของเขาเองเขาไม่มีกฎอิทัปปัจจยตาที่ระมัดระวังหรือประพฤติปฏิบัติมันเป็นอันตรายกี่มากน้อยอ่ะคนอันธพาลในโลกนี้เขาทำไปตามอันธพาลทำความยุ่งยากลำบากให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเลยเพราะว่าเขาไม่มีพระเจ้าถ้าเขาเกิดรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องเท่านั้นแหละเขาจะเลิกเป็นอันธพาลทันทีรัฐบาลทุกๆรัฐบาลควรจะอบรมประชาชนให้รู้จักพระเจ้า
ที่แท้จริงคืออิทธปัจจตาแล้วคนอันธพาลเหล่านั้นก็จะเลิกทันทีจะเปลี่ยนเป็นสัตบุรุษเป็นคนดีไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะอยู่เป็นสุขเดี๋ยวนี้ยังไปส่งเสริมเหยื่อของกิเลสเนี่ยพวกเศรษฐกิจที่เป็นเหยื่อของกิเลสมันก็เท่ากับส่งเสริมไอ้คนที่เกลียดพระเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นมีกิเลสแล้วเกลียดพระเจ้าเพราะเขาเอากิเลสเป็นพระเจ้าเขาไม่เอาธรรมะเป็นพระเจ้าเขาเอากิเลสเป็นพระเจ้าเขาเอาเงินเป็นพระเจ้าเขารับศีลว่าสาตังสรนังคัจฉามิเขาว่าสาตังสรนังคัจฉามิเขารับศีลว่าอย่างนั้นแล้วเราจะทำกับเขาได้เลยเขาเอาสตางค์เป็นพระเจ้าเสร็จแล้วถ้ายังไงก็ไปช่วยกันหน่อยช่วยให้คนมันรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงที่เอาเป็นที่พึ่งได้จริงอย่าเอาสตางค์สรณังคัจฉามิเลยมันจะฆ่ากันหมดโลกถ้ามันยังถือสตางค์สรณังคัจฉามิมันจะฆ่ากันหมดโลกมันไม่หยุดมันจะฆ่ากันเรื่อยๆไปจนหมดโลกชาวพุทธต้องไม่ทำผิดในเรื่องนี้พระเจ้ามีจริงพระเจ้าคือพระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พอตรัสรู้รู้จักพระเจ้าพระองค์ก็เคารพพระเจ้าทันทีที่ตรัสรู้แล้วก็สอนพวกเราให้มีพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจจตาปฏิบัติอย่าให้ผิดต่อกฎอิทัปปัจจตาแล้วก็จะไม่มีใครเป็นทุกข์เลยเอาพระเจ้าที่แท้จริงมาถือไว้ในดวงใจอย่าเอามาแขวนที่คอยกแก้วเหล้าข้ามหัวอย่ามาแขวนไว้ที่คอพระเจ้าที่จริงแท้จริงต้องเก็บไว้ในดวงใจอย่ามาแขวนไว้ที่คออย่ายกแก้วเหล้าข้ามหัวดูรูปที่เขาถ่ายลงหนังสือพิมพ์รูปที่ตำรวจเขาไปจับอันธพาลมาพอเขาถอดเสื้ออันธพาลที่ไหนเครื่องมันพวงแขวนอยู่สิได้เสื้ออันธพาลที่ตำรวจจับมานั่นเขามีพระเจ้าแบบที่เขายกแก้วเหล้าข้ามหัวอยู่ทุกวันมันก็ช่วยเขาไม่ได้นั่นไปมีเสื้อใหม่มีพระเจ้าที่แขวนไว้ในหัวใจคอยควบคุมให้ปฏิบัติถูกต้องอยู่เสมอหมดปัญหาแล้วมนุษย์ถ้ามีพระเจ้าที่แท้จริงที่ถูกต้องแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรจะอยู่กันเป็นผาสุขแล้วข้อทะเลาะวิวาทที่เถียงกันว่าพระเจ้ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นอย่างไรพระเจ้าของแกเป็นอย่างไรพระเจ้าของฉันเป็นอย่างไรเลิกเถียงกันได้ใครชอบใจพระเจ้าอย่างไหนก็ถือไปได้มันไม่ทำอันตรายใครอ่ะพระเจ้าแม้จะว่าเป็นชั้นที่ว่าเป็นบุคคลก็ยังดีคือสอนให้คนมีศีลธรรมอยู่นั่นเองถ้ามีพระเจ้าแล้วดีกว่าไม่มีพระเจ้าอย่างน้อยก็จะมีศีลธรรมถ้ามีพระเจ้าสูงสุดก็มีสูงสุดถึงปรมัตถธรรมถึงนิพพานบรรลุนิพพานเนี่ยการบรรยายในวันนี้ก็พูดเรื่องที่ว่าเราวิวาทกันอยู่เรื่องพระเจ้าเข้าใจผิดต่างๆกันอยู่เอามาพิจารณาทำความเข้าใจกันเสียให้มันหมดแง่ขัดแย้งไม่ต้องมีข้อขัดแย้งจะอยู่กันได้ชาวพุทธชาวคริสต์ชาวอิสลามชาวไทยชาวฮินดูชาวอะไรจะอยู่ร่วมโลกกันได้ต่างก็มีพระเจ้าของตน เมื่อเขาได้ถือพระเจ้าของเขาถึงที่สุดแล้วเขาเห็นว่าไม่พอเขาก็เปลี่ยนเองเขาจะเปลี่ยนเองมันที่เคยเปลี่ยนพระเจ้ากันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เปลี่ยนมาจนเป็นพระเจ้าอย่างมีบุคคลสูงสุดแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าพูดว่าโอ้ยมันมีพระพุทธเจ้าที่เหนือกว่านั้นคือกฎของอิทัปปัจจตาท่านตรัสรู้แล้วท่านเคารพทันทีเลยเคารพพระเจ้าอิทัปปัจจตาทันทีเลยนี่เราจะกล้าท้าว่าไม่มีใครจะค้นหาพระเจ้าที่ไหนสูงไปกว่านี้ได้อีกแล้วไม่มีอีกแล้วกล้าท้าอย่างนี้พระเจ้าน่ะสุดกันแค่นี้พระเจ้าอิทัปปัจจตามีอยู่ก่อนสิ่งใดในจักรวาล
ควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอยู่ในที่ทุกแห่งคือในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลนี่ถ้าพระเจ้านี่ลงโทษแล้วทุกๆปรมาณูในจักรวาลจะไม่มีอะไรเหลือละจักรวาลจะไม่มีอะไรเหลือละลองทำผิดลองทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จักรวาลจะไม่มีอะไรเหลือถ้าทำถูกก็จะมีความสงบเย็นตามที่เราต้องการหมดปัญหาแล้วเรื่องพระเจ้าที่เข้าใจผิดกันอยู่ถกเถียงกันอยู่ต่อไปนี้อย่าได้ทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระเจ้าเป็นปัญหาทางสังคมทำลายความสามัคคีไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่มนุษย์ที่จะอยู่กันเป็นผาสุกพูดเรื่องพระเจ้าตกลงกันเสียเราก็อยู่รวมกันได้โดยไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันก็จะมีสันติภาพมีสันติสุขสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สูงสุดที่จะช่วยโลกนี้มันดีที่สุดอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นกว่าก่อนท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วคงจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านะชัดเจนถูกต้องดียิ่งกว่าแต่ก่อนคือสามารถจะถือเอาประโยชน์จากพระเจ้าให้ได้มากพอที่จะมีความอยู่เป็นอยู่มีชีวิตอยู่เยือกเย็นเป็นผาสุขทุกทิพาราตรีขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจของท่านทุกคนให้กล้าหาญเข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอันสูงสุดสืบต่อไป